สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมพบกับช่องออนไลน์สตรูเช่นเคยครับวันนี้แล้วก็อยู่กับการ์ตูนคิมิสึโนะยาบะหรือดาบพิฆาตอสูรกันต่อนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนที่12แล้วนะครับส่วนใครที่ยังไม่ดูตอนที่ผ่านมานะผมก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับผมได้ทำเพลย์ลิสต์ไว้ให้ดูแล้วนะครับก็ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับผมก็ส่วนเนื้อหาในตอนนี้จะเป็นยังไงก็รับติดตามชมกันได้เลยครับมาต่อจากตอนที่แล้วนะครับเมื่อเจ้าหัวหมูป่านะเปิดฉากโจมตีเจ้าอสูรมันเลยตีกองทำให้ห้องนั้นหมุนนะครับเจ้าหัวหมูป่าเลยตกลงมาเหยียบเด็กผู้หญิงทันจิโร่เลยจับขาของเขาแล้วเวียงออกจากเด็กผู้หญิงแล้วเจ้าหัวหมูป่านะก็หันมาโจมตีทันจิโร่แทนนะครับทันจิโร่เลยบอกให้เขานั้นพอได้แล้วแหละครับเพราะว่าตรงนั้นยังมีอสูรอยู่แต่เจ้าหัวหมูป่าก็ไม่สนที่ทันจิโร่พูดนะครับและแล้วเจ้าอสูรก็โจมตีเสียพวกทันจิโร่นะครับโดยการตีกองที่ท้องทำให้เกิดพลังโจมตีแบบกองเรียบร้อยมาและก็โจมตีใส่เจ้าหัวหมูป่าอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นมันก็ตีกองที่หัวไหล่ขวาทำให้ห้องหมุนไปทางขวาและตีกองที่หัวไหล่ซ้ายทำให้ห้องหมุนไปทางซ้ายนะครับจึงทำให้ทันจิโร่นั้นเริ่มเข้าใจหลักการโจมตีของเจ้าอสูรตนนี้แต่แล้วห้องกลับเปลี่ยนไปอีกครั้งนะครับโดยที่เจ้าอสูรนั้นไม่ได้ตีกองเลยและทันจิโร่ก็ได้กลิ่นคาเลือดอยู่บริเวณใกล้ๆนั้นเมื่อเปิดประตูออกมาทันจิโร่ก็เห็นคนถูกอสูรกินนอนตายจมกองเลือดอยู่นะครับทันจิโร่เลยพาเด็กหญิงไปอีกทางและห้ามไม่เธอนั้นเหลียวหลังเป็นอันขาดเมื่อมาถึงอีกห้องนะครับทันจิโร่ก็ได้กลิ่นเลือดแปลกๆที่ไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนนะครับเป็นกลิ่นเลือดแบบพิเศษและคนคนนี้น่าจะเสียเลือดนิดหน่อยนะครับทันจิโร่เลยเปิดประตูเข้าไปดูก็พบว่าเด็กผู้ชายใส่ชุดกิโมโนสีเหลืองนั่งอยู่และในมือก็ถือกองเอาไว้ด้วยนะครับด้วยความตกใจเขาก็เลยตีกองนะครับตัดภาพมาที่เซนเนสึกันบ้างนะครับซึ่งเขากำลังเดินด้วยความหวาดกลัวและจูงเด็กผู้ชายมาด้วยนะครับและอยู่ๆเด็กผู้ชายก็เรียกเซนเนสึทำให้เซนเนสึนั้นตกใจและบอกกับเด็กผู้ชายว่าก่อนจะเรียกให้ส่งสัญญาณกันบ้างนะครับเกือบทําเขาหัวใจวายตายแล้วนะครับซึ่งเด็กผู้ชายก็แค่จะบอกว่าเซนเนสึนั้นเหงื่อออกเยอะแถมตัวนั้นสั่นไปหมดทําให้เด็กผู้ชายนั้นกังวลไปด้วยนะครับเซนเนสึก็บอกว่าเขานั้นพยายามเต็มที่แล้วนะครับจากนั้นก็มีอสูรตัวใหม่โผล่มานะครับทําให้เซนเนสึนั้นร้องเสียงแตกกันเลยทีเดียวนะครับและทั้งคู่นั้นก็ได้วิ่งหนีโดยมีเจ้าอสูรนั้นตามมาติดๆและเจ้าอสูรก็ได้ใช้ลิ้นของมันนะครับโจมตีใส่พวกเซนเนสึจนกระเด็นเข้ามาในห้องหนึ่งแล้วเจ้าอสูรก็บอกให้พวกเขานั้นอยู่นิ่งๆนะครับให้มันกินสมองซะดีๆนะครับเมื่อเซนเนสึได้ยินแบบนั้นก็ตกใจแล้วก็สลบไปนะครับไม่ใช่สิหลับไปต่างหากจากนั้นเจ้าอสูรก็ได้ใช้ลิ้นของมันนะครับโจมตีใส่พวกเขาเด็กผู้ชายจึงร้องเรียกให้เซนเนสึนั้นตื่นขึ้นมานะครับทันใดนั้นก็มีอะไรบางอย่างตัดลิ้นของเจ้าอสูรขาดนะครับจากนั้นเซนเนสึก็ยุกยืนขึ้นและโพสท่าอย่างเท่เลยนะครับและเขาก็ใช้ปานอัศนีกระบวนท่าที่1สายฟ้าฟาดตัดคอของเจ้าอสูรขาดด้วยดาบเดียวเลยนะครับและจากนั้นเขาก็ตื่นแล้วก็ตกใจที่เห็นเจ้าอสูรตายนะครับและเขาก็นึกว่าเด็กผู้ชายนั้นเป็นคนจัดการเจ้าอสูรเซนเนสึเลยรีบเข้าไปกอดเด็กผู้ชายทำให้เด็กผู้ชายนั้นรู้สึกงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตัดภาพมาที่เจ้าหัวหมูป่ากันว่านะครับซึ่งเขานั้นกำลังวิ่งไปรอบๆบ้านอยู่แล้วก็ไปเจอเข้ากับอสูรอีกตัวนะครับที่ดักรออยู่เขาเลยใช้ปานสัตว์ป่าเขี้ยวที่3คมเขี้ยวสังหารนะครับตัดแขนและคอของเจ้าอสูรขาดแล้วก็วิ่งต่อไปครับตัดภาพมาที่เจ้าอสูรกองกันบ้างนะครับซึ่งตอนนี้กําลังตามหาเหยื่อที่มีเลือดหายากอยู่นะครับและเจ้าอสูรตัวนี้ก็เคยเป็น1ใน12จันทาอสูรแต่มันยังไม่แข็งแกร่งพอนะครับคิบุสจิมุซันเลยยึดหมายเลขคืนเมื่อมันได้กินคนที่มีเลือดหายากเข้าไปนะครับจะทําให้มันแข็งแกร่งเทียบเท่ากับการกินคน100คนเลยทีเดียวนะครับและจะได้รับการยอมรับจากคิบุสจิมุซันเพื่อกลับไปเป็น12จันทาอสูรอีกครั้งหนึ่งตัดภาพกลับมาที่ทันจิโร่บ้างนะครับซึ่งตอนนี้เขาได้พบกับพี่ชายของเด็กๆแล้วและทันจิโร่ก็ได้ทําแผลให้แล้วก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่นะครับเขาเลยบอกว่าเขาถูกสัตว์ประหลาดพาตัวมาและกําลังจะถูกกินนะครับแต่แล้วก็มีสัตว์ประหลาดตัวอื่นโผล่มาแล้วพวกมันก็เริ่มฆ่ากันเองเพื่อเลือกว่าใครจะเป็นคนกินเขานะครับจากนั้นเจ้าตัวที่มีกองอยู่ทั่วร่างกายก็ถูกตัวอื่นเล่นงานจนกองนี้ร่วงลงมาและเขาก็หยิบมาตีห้องก็เปลี่ยนไปนะครับจนรอดมาถึงตอนนี้จากนั้นทันจิโร่ก็ได้กลิ่นอสูรใกล้เข้ามานะครับทันจิโร่เลยให้เด็กๆนั้นอยู่ในห้องเมื่อเขาออกไปก็ให้ตีกองเปลี่ยนห้องทันทีนะครับจากนั้นเจ้าอสูรก็ตีกองโจมตีเสทันจิโร่จนทําให้ทันจิโร่นั้นตั้งตัวไม่ได้นะครับและอาการบาดเจ็บของทันจิโร่ก็กำเริบอีกครั้งเลยทําให้ทันจิโร่นั้นไม่กล้าเข้าปะทะทันใดนั้นทันจิโร่ก็นึกถึงคําพูดของอาจารย์นะครับว่าน้ํานั้นจะอยู่ในรูปลักษณ์แบบไหนก็ได้แม้จะใส่ลงไปในภาชนะแบบไหนก็จะมีรูปลักษณ์แบบนั้นนะครับและบางครั้งก็สามารถก่อนหินผาได้ทำให้ทันจิโร่นึกขึ้นได้ว่าปานวารีนั้นมีทั้งหมด10กระบวนท่าไม่ว่าศัตรูจะเป็นแบบไหนก็สู้ได้นะครับแล้วทันจิโร่ก็สามารถเรียกแรงใจกลับมานะและพร้อมที่จะต่อสู้โดยไม่มีวันยอมแพ้นะครับจากนั้นก็จบตอนนี้
เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้เรียกได้ว่ากำลังเข้มข้นและตื่นเต้นกันเลยทีเดียวนะครับส่วนเนื้อหาในตอนหน้าจะเป็นยังไงทันจิโร่จะจัดการกับเจ้าอสูรกองยังไงและจะเอาชนะได้ไหมนะครับคงต้องรอติดตามชมคลิปต่อไปกันนะครับผมและก่อนจะจากกันวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องเรานะครับผมก็วันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ